สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องคำฟ้องรูปค่ะมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะท .1.1 ป .3/1 อ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกรองง่ายๆนะคะได้ถูกต้องคล่องแคล่วจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำพ้องรูปได้ถูกต้องก่อนอื่นเลยนะคะเราก็กลับมาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันคะเรื่องคำที่ใช้รึรือจำกันได้ไหมคะรึรือนะทำให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้รึรือนั่นเองข้อที่1เลยนะคะถ้ารึอยู่หน้าคำอ่านออกเสียงเป็นรึเช่นรึดู2ถ้ารึตามหลังพยัญชนะคอควายนอหนูคอพานมอม้าหอหีบอ่านออกเสียงเป็นรึหรือคฤหาสน์3ถ้ารึตามหลังพยัญชนะกอไก่ตอเต่าทอทหารปอปลาสอสระสอเสืออ่านออกเสียงเป็นริเช่นวิทยา4ถ้ารึอยู่หน้ากอไก่นะคะอ่านออกเสียงเป็นรือมีคำเดียวเช่นคำว่ารึกนั่นเองท้ายนะคะข้อที่5คำที่มีรืออ่านว่ารือเช่นรือสีได้ไหมลูกต่อไปนะคะเราก็กลับมาสู่บทเรียนของเรานะคะในเรื่องคำพ้องนั่นเองคำพ้องคืออะไรคะคำพ้องคือคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกันค่ะคำพ้องจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะแบบแรกคำพ้องรูปแบบที่2คำพ้องเสียงและแบบที่3คำหลายความหมายนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องคำพ้องรูปกันก่อนนะคะในคาบนี้มาดูกันเลยค่ะคำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันและมีความหมายต่างกันข้อสังเกตสำคัญเลยนะการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบด้วยนะคะว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องเราต้องดูคำที่นำมาประกอบด้วยนะคะจะได้ทราบความหมายและก็อ่านได้ถูกต้องเรามาดูตัวอย่างคำพ้องรูปกันนะคะเห็นไหมคะคำนี้ค่ะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสระผมไม่ใช่ไหมคะถ้าสระผมคำนี้อ่านว่าสระนะคะหมายถึงฟอกให้สะอาดอย่างเช่นนิดสระผมสัปดาห์ละ3ครั้งต่อไปนะคะต่อไปมารวมกับตรงนี้นะคะรูปสระนะคะอ่านว่าสระสระนะคะหมายถึงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงเช่นวันนี้ครูสอนเรื่องสระเสียงสั้นคำพ้องรูปมีรูปเหมือนกันแต่ใช้คุณและความหมายเห็นไหมคะสระคำนี้ค่ะกลับมาอีกทีนึงฟอกให้สะอาดส่วนคำนี้ค่ะสระหมายถึงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงอันนี้นะคะเป็นคำพ้องรูปมีรูปเหมือนกันนะคะสะอันนี้ก็สะอันนี้ก็สะนะคะต่อไปค่ะนี่คำว่าอะไรคะปักเป้าปักเป้ามี2ความหมายนะคะดูนะคะลูกความหมายแรกรูปนี้นะคะอ่านว่าปักเป้าปักเป้าที่หมายถึง
ว่าวที่มีหางยาวเช่นพี่เล่นว่าวปักเป้าอยู่ที่สนามหลังบ้านปักเป้าตัวนี้หมายถึงว่าวนะคะต่อไปอันนี้ค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปปลาใช่ไหมคะอ่านว่าปักกระเป้าปักกระเป้าก็หมายถึงปลาที่สามารถพองตัวได้ผิวหนังมีหนามเช่นปลาตัวนี้คือปลาปักกระเป้าเห็นไหมคะมีรูปเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ความหมายคนละอย่างกันเขาเรียกว่าอะไรคะลูกคำพ้องรูปนั่นเองนะคะมาดูคำนี้ค่ะคำที่อ่านออกเสียงได้2แบบคือคำไหนบ้างเลือกมา2คำค่ะดูซิคำไหนคะคำไหนลูกลองเดาดูซินี่ค่ะสมาธิกับอะไรคะกับสมาธิต่อไปคำไหนลูกคำนี้ปรักกับปรักนะคะปักกับปรักอีกทีนะคะสมาธิกับสมาธิคำนี้ค่ะปรักกับปรักปรักกับปรักนี่นะคะหลังจากที่เราได้เรียนคาบนี้ไปนะคะในเรื่องคำพ้องรูปนักเรียนก็จะสามารถบอกความหมายของคำพ้องรูปนักเรียนบอกได้ไหมลูกทุกคนบอกได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถอ่านออกเสียงคำพ้องรูปได้ถูกต้องนะคะถ้าใครไม่ทันก็กลับไปทบทวนในคลิปได้นะลูกนะตรงนี้นะคะใครที่ทำแบบฝึกหัดนะคะควรจะให้ทำหน้าที่82นะคะหน้าที่82ลูกดูเลยนี่นะคะในหน้าที่82อ่านออกเสียงประโยคแล้วเขียนคำอ่านของคำที่พิมพ์ตัวหนาลงในช่องว่างนักเรียนดูความหมายนะคะแล้วก็เขียนคำลงไปอย่าลืมนะคะคำอะไรลูกคำนี้เป็นเราดูในเรื่องคำพ้องรูปนะรูปเหมือนกันแต่คุณละความหมายนะคะดูให้ดีนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่95ได้เลยนะคะทีนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ